ขยะอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นปัญหาหนึ่งในกระบวนการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานทดแทนแต่วันนี้จะไปหาทางออกกันที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยตามความเจริญของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นขยะที่ค่อนข้างมีสารพิษสารโลหะหนักแล้วกันนะฮะซึ่งจะมีอยู่ในอุปกรณ์เหล่านี้แม้แต่ประชาชนเองก็มีการทิ้งขยะที่เป็นฐานไฟฉายหรือจะเป็นหลอดไฟหรือแม้แต่มือถือเก่าๆพวกนี้คือขยะที่มีสารโลหะหนักการเผาด้วยเทคโนโลยีแบบธรรมดาก็มีปัญหามันไม่สามารถกำจัดได้หมดเพราะถ้าเราเผาไหม้แบบธรรมดาเนี่ยอุณหภูมิมันจะอยู่ประมาณ1,000 องศามันกำจัดสิ่งที่ว่าเมื่อกี้มันไม่หมดถ้าเราใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลาสมาเนี่ยอุณหภูมิมันขึ้นไปประมาณ1,500 ถึง 2,000มันสารพิษเหล่านี้จะถูกทำลายการกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงานด้วยกระบวนการพลาสมาแก๊สฟิเคชันนับเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับบ้านเราทั้งนี้ก็เพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยนั่นเองขยะทุกวันนี้มันทิ้งประมาณ40,000 ตันต่อวันขยะประมาณ 5-60 ตันเนี่ยมันจะผลิตไฟฟ้าได้1 เมกะวัตต์โดยเฉลี่ยก็คือ40,000 ตันถ้าเอามาทำไฟฟ้าทั้งหมดก็จะได้ประมาณ800 ถึง 1,000 เมกะวัตต์นี่คือภาพของพลังงานจากขยะที่สามารถมาแปลงได้คราวนี้มันมีขยะอยู่อีกตัวก็คือแหล่งพลังงานที่ใหญ่ตรงนั้นมันคือพลาสติกที่ฝังอยู่เพราะฉะนั้นคนไทยเริ่มรู้จักพลาสติกมาสักประมาณตีว่าประมาณ20 ปีแล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาขยะฝังกบ20 ปีขึ้นมามันมีถึงเกือบมากกว่า10,000 เมกะวัตต์อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันแหละครับว่ากว่าขยะประเภทพลาสติกจะย่อยสลายก็ใช้เวลานานหลายร้อยปีถ้ามีเทคโนโลยีที่สามารถนำขยะพลาสติกกลับขึ้นมาสร้างเป็นพลังงานได้ก็คงจะดีไม่ใช่น้อยแล้วเราคนไทยแต่ละคนจะช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างไรล่ะครับสิ่งหนึ่งที่เรามองในแง่ของเทคโนโลยีก็คือขยะสดที่แห้งกับเปียกเนี่ยมันควรจะแยกออกจากกันเพราะงั้นการกำจัดมันจะง่ายในเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะภาครัฐเองก็ต้องมีระบบที่จะมีการแยกขยะซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเมืองเขาก็จะได้ช่วยว่ามาตรการทางด้านรีไซเคิลพวกไอ้รียูสอะไรพวกนี้ก็ต้องตามมาด้วยเพราะเมื่อทุกคนช่วยกันทุกๆหลายๆทางขยะมันก็จะลดลงคือขยะเนี่ยอย่างที่รู้กันทุกคนทิ้งกันทุกวันทิ้งอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะไปไหนมันก็ก่อปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมมันหลักการก็คือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือทำให้ขยะหายไปโดยไม่ก่อมลพิษแล้วระหว่างที่ขบวนแก้ตรงนั้นมันก็ควรได้พลังงานเป็นของแถมด้วยมันจะได้2 อย่างคือได้เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วได้เรื่องพลังงานมันปัญหาขยะมันเป็นเรื่องที่ต้องทำฮะในเมื่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของคนไทยมากขึ้นทุกปีอุตสาหกรรมก็พัฒนาเร็วขึ้นจนทำให้ขยะสารพิษเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวการกำจัดขยะในกระบวนการพลาสมาแก๊สฟิเคชันจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนอกจากไม่ก่อให้เกิดมลพิษแล้วยังได้พลังงานด้วยนะครับคุณผู้ชมสนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด